กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะต้องบอกว่าใครที่ส่ง SMS เข้ามานะไม่ว่าจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นนะคะหรือว่าอยากจะส่งกำลังใจกันมาก็ได้ครับก็ได้นะคะพิมพ์ SJ ชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความส่งมาที่422-1606นะคะวันนี้อาจารย์จะมอบค่ะพระพักของพ่อแก่บรมครูนั่นเองนะคะที่จะมอบให้ทั้งหมด5ท่านด้วยกันนะรีบส่ง SMS เข้ามาแต่ว่าคอนเสิร์ตอย่าลืมนะคะมาเจอให้ได้นะคะร่วมบุญกันครับท่านผู้ชมครับใช่ค่ะเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยคอนเสิร์ตนอกจากจะได้เจอกันได้เป็นการมีตติ้งครั้งยิ่งใหญ่ค่ะเพราะว่าเราได้มีโอกาสได้จัดกันอยู่ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเวสเกตฮอลล์นะคะชั้น4ฮอลล์ใหญ่มากนะคะรองรับทุกๆคนเนี่ยได้เป็นแบบหลักร้อยเลยนะมาเจอกันนะคะมาร่วมกิจกรรมกันแล้วก็เสริมสิริมงคลร่วมกันด้วยนะคะใครที่มีกระเป๋าสตางค์อาจารย์ลงอักขระให้แล้วก็ตามอยากจะเรียกทรัพย์บางคนทำการค้าการขายอยากจะมีป้ายร้านนะคะมาเข้าร่วมพิธีร่วมกันเนี่ยวันนั้นเองค่ะช่วงประมาณ10:30 นก็จะมีพิธีในการเสริมสิริมงคลให้กับกระเป๋าสตางค์นะหรือว่าใครที่ทำธุรกิจการค้าจะเสริมให้กับทุกท่านที่เข้าร่วมงานคอนเสิร์ตด้วยรับรองงานนี้เนี่ยเซอร์ไพรส์ตั้งแต่ต้นงานเลยครับแล้วท่านจะทราบว่านะฮะปฏิหาริย์ครูมีจริงใช่ค่ะ คือเปิดประตูฮอลล์งานมาเนี่ยคุณจะเจอแบบภาพที่รับรองว่าไม่เคยเห็นนะรับรองว่าทุกอย่างทุกกิจกรรมทุกนาทีเนี่ยได้มีเซอร์ไพรส์นะคะได้ร่วมสนุกกันอย่างแน่นอนนะรีบโทรมาจองบัตรกันนะคะใครที่สนใจก็เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้า0891997972แล้วก็0851293697นั่นเองนะคะรีบโทรมาลงทะเบียนโทรมาจองบัตรกันได้แล้วก็ช่วงของประมาณสิ้นเดือนนี้เมษายนนะใครจองบัตรเนี่ยช่วงจนถึงสิ้นเดือนเมษายนได้รับครูประกำช้างจากครูอัฐาด้วยนะพิเศษจริงๆครับเอาล่ะนะตอนนี้เรามา SMS กันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ชมส่ง SMS อย่าลืมส่งจดหมายเข้ามาด้วยนะคะคุณสุนิสาขอขอบคุณอาจารย์ค่ะที่สั่งสอนให้เป็นคนดีสั่งสอนให้เป็นคนดีแล้วก็ต้องทำดีตามด้วยนะครับสิ่งที่เป็นคนดีแล้วคิดดีปฏิบัติชอบประกอบด้วยกุศลทั้งปวงจิตมันก็จะดีร่างกายก็ดีนะทรัพย์ก็จะดีบารมีก็จะเกิดเจอกันที่คอนเสิร์ตนะครับคุณสุนิสานะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจริญญาดา ค่ะบอกว่าแม่นางรถนะ3048ดีไหมแล้วก็ดีใจได้ของขวัญครูค่ะเป็นเวลาดีใจกันไปเพราะว่าแฟนรายการในเวลามาส่วนใหญ่จะโชคดีนะได้พบสิ่งดีๆไปแล้วก็ขอให้อะไรมะครับเขาบอกว่าแม่นางค่ะ3048บูชานิดนึงนะเพิ่มเติมนะครับอาจจะเป็นนะกุหลาบสีแดงเลยนะครับบูชาในวันอังคารวันอังคารเนี่ยหลังๆเนี่ยนะในช่วงตั้งแต่เดือนเมษาเป็นต้นไปเนี่ยในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่คุณควรจะบูชาสีกระปติมหาราชก็คือพระพิคเนศวรด้วยกุหลาบสีแดงนะจำนวนนะฮะถ้าบูชาแล้วก็ควรอยากให้บูชาจำนวน16ดอกนะครับนะฮะวันอังคารนะครับคุณจรินยดาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเกศรค่ะใช่ครับมีเลขบัตรนะ240ค่ะปวดขาซ้ายไม่หายมีกรรมอะไรหรือเปล่าคะแล้วก็กุมารยังอยู่ไหมคะ240เนี่ยเป็นช่วงที่นะขาซ้ายมันก็อย่างนี้นะฮะมันจะแค่ตู้เราอย่างเดียวนะหายมันก็ไม่ถึงกับหายเลยครับแต่ว่าเป็นหายงั้นดีกว่าเรียกว่าเป็นช่วงสภาวะกรรมที่อาจจะไปทำร้ายเขาแต่จะเป็นสัตว์ใหญ่เลยครับเป็นโคกระบือเลยยังไงก็มีโอกาสครับไถ่ชีวิตโคกระบือด้วยทรัพย์นะฮะจะเป็นตัวอะไรฮะรวบเขาก็ได้ลองทำแล้วจะดีกุมารยังอยู่เลยครับนะคุณเกศรเนี่ยนะถ้าเราสวดมนต์เยอะๆเจริญสมาธิมากๆนะครับแล้วก็เสียงมนต์เสียงพระคาถาที่เราสวดไปได้กล่าวไปเนี่ยเทพรักษาเทวดาก็คุ้มครองตามนั้นฮะลองใช้วิธีการสวดมนต์เจริญภาวนาแล้วก็แผ่กุศลจิตที่ดีให้กับกุมารก็ดีนะที่เป็นเทพที่เรานับถือบูชาไว้ยิ่งให้คุณครับขอบคุณเกศรกับใบเซ็นนี้ครับทุกท่านนะคะที่ส่ง SMS มาแล้วก็อาจารย์แบบใบเซ็นให้อย่าลืมนะคะเขียนจดหมายแนบซองเปล่าจะสแตมป์จากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณสุภชัยนะคะขอกราบสวัสดีครับครูและก็มวยด้วยนะคะสิทธิ์มีครูค่ะเลขบัตร879แล้วก็โทรศัพท์ไป53 กับ 66บอกว่าขอขอบพระคุณคุณครูมากๆครับ879เสียงโชคได้นะครับมีโชคเรื่องการเดินทางหน้าที่การงานขยับปรับเปลี่ยนในทิศทางที่ดีขึ้นสบายใจมากกว่ารอบที่ผ่านมาถ้า553เคลียร์เรื่องครอบครัว866เนี่ยเรื่องการงานกับเรื่องของที่ติดต่อประสานเนี่ยไอตัวหลังเนี่ยน่าใช้นะครับจะใช้ในทั่วไปเรื่องการงานเรื่องการตัดสินใจต่างๆมักจะดีมีคุณกับคุณสุภชัยครับติดมีครูแสดงว่าได้เลยเสร็จแล้วได้ค่ะ SMS ต่อมาค่ะ
คุณวิลาสินีนะคะงานเงินความรักทำบุญอะไรดีคะครูวิลาสินีนะครับการเงินณช่วงนี้ตึงเครียดนะครับอยู่ในขั้นว่าต้องระวังการผันแปรนะฮะเงินรั่วนะครับเงินซึมไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรกับการลงทุนไปแต่มีอย่างหนึ่งที่ผมบอกว่ากำลังจะสิทธิ์ใจเปลี่ยนแปลงกำลังจะได้สิ่งใหม่ๆเข้ามานั่นคือเรื่องการงานส่วนความรักกำลังจะห่างเหินและก็จะกลับเข้าใหม่ในระยะสั้นๆฉะนั้นรักนะยาวก็ให้บั่นสั้นก็ให้ต่อก็คือเรื่องความรักอะถ้ามันมากเกินไปเยอะเกินไปไม่เข้าใจกันบั่นไปซะ อยู่ห่างคนละทิศและสุดท้ายก็มาถึงมาเจออีกครั้งนึงมาเจอกันแม่นึกถึงจะบัตรคอนเสิร์ตนะครับท่านผู้ชมทำบุญอะไรดีอยากให้บูชาด้วยการนะบูชาพระประจำโบสถ์ประจำวิหารเนี่ยด้วยการเติมน้ำมันตะเกียงนะครับบูชาท่านแล้วก็จะดีว่าวิราสินีนะครับตามนั้นเลยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอภิชาค่ะเปลี่ยนงานดีไหมคะแล้วบอกกุมารดูเงียบๆค่ะกระตุ้นสิครับนะฮะกระตุ้นด้วยบุญนะฮะการทำบุญสร้างกุศลแล้วก็พาน้องไปวัดไปได้นะไม่ใช่ถือองค์ไปนะบอกกล่าวกุมารเนี่ยไปวัดไปทำบุญเนี่ยควรจะบอกนะเพราะกุศลใหญ่นะฮะเป็นอภิสบูชาหรือปฏิบัติก็ได้สองอย่างเนี่ยน้องก็ได้รับโดยตรงนะบางทีเราก็ให้ไปสิ่งของนะครับว่ากุมารเนี่ยสร้างบุญส่วนไม่ได้ต้องให้มนุษย์เนี่ยทำแล้วเขาก็จะได้บารมีร่วมด้วยเปลี่ยนงานดีไหมนะถ้าเป็นผมนะเปลี่ยนดีครับไม่คุ้มค่าเสี่ยงไม่คุ้มค่าทำฉะนั้นเปลี่ยนช่วงเดือนพฤษภาไปแล้วยิ่งดีนะพี่ชายครับSMS ต่อมาค่ะมาเลยครับที่ SMS ต่อมานะคะคุณจักริดนะคะอยากทราบว่าเขียนลายเซ็นแบบไหนถึงจะเสริมดวงแล้วก็บอกว่าโชคลาภด้วยได้เลยครับอ๋อและโชคลาภมาเลยครับเรื่องตรงนี้ครับคุณจักริดนะคะทุกท่านอย่าลืมนะคะรีบส่ง SMS เข้ามานะคะวันนี้อาจารย์จะมอบนะคะบรมครูพ่อแก่ปู่ฤาษีให้ทั้งหมด5ท่านด้วยกัน SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณพรชนกค่ะการเรียนความรักทำบุญอะไรดีคะครูการเรียนช่วงนี้ขาขึ้นนะครับหลังจากที่พรชนกเนี่ยเอาชนะใจตัวเองมาได้ระดับหนึ่งแล้วส่วนความรักเป็นความรักที่บางครั้งนะฮะปิดประตูใจสักสองข้างนะครับแล้วเอามารักตัวเองเยอะๆหลังๆไม่ค่อยรักตัวเองทำอะไรก็อาจจะมีนะเอฟเฟกต์เข้ามาน้อยๆกับเรื่องความรักฉะนั้นอย่าไปตึงเครียดนะครับปล่อยวางไปก่อนเรียนเป็นหลักรักเป็นรองทำบุญอะไรดีกับครูคะนะฮะสิ่งที่ทำได้ดีนะก็คือให้คุณดูแลพระสงฆ์องค์สามเณรที่อาพาธหรือน้ำปานะในช่วงนี้เนนนะฮะก็บวชบรรพชาใช่นะครับไปร่วมกันได้เดี๋ยวนี้ก็มีหลายวัดทุกวัดเลยเนาะใช่ค่ะไปส่งเสริมกันนะดูแลน้องๆเนนยิ่งดีครับพอจะนกกับไรเซนนี้เลยนะครับทุกท่านอย่าลืมนะคะช่วงนี้มีเวลาจะโทรเข้ามาสอบถามทางทีมงานเรื่องคอนเสิร์ตก็ได้นะคะเดี๋ยวช้าอดหมดบัตรจบเลยนะไม่มีได้มีโอกาสได้เจอกันแล้วนะคะวันนี้เป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกจริงๆที่จัดเต็มแบบนี้นะก่อนครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่ท่านนี้แล้วก็แจกอันนี้เลยครับนะเสียงบรมครูที่จะแจกให้กับบัตรคอนเสิร์ตแต่ว่าวันนี้มอบให้ท่านก่อนอาจจะเล็กนิดนึงนะฮะไว้ในรถลาหรือแม้แต่ท่านน่ะที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับบูชาสักการะขอพรแล้วให้ประสิทธิผลนะครับองค์บรมครูอ๋อนี่พอดีเลยน้องมุ้ยอ่านดิคุณคัตนางนะคะบอกว่าขอบารมีองค์บรมครูพ่อแก่ปู่ฤาษีและมหาบุรุษอาจารย์ทุกๆพระองค์ช่วยเสริมบารมีแก่ตัวลูกด้วยเถิดนะครับขอบรมครูนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับคุ้มครองปกปักรักษาให้คุณนะครับคัตนางนะครับรวมถึงท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนที่ชมรายการอยู่ให้สุขสดชื่นสมหวังรวยยังมีสตังค์ก็เยอะๆนะแล้วก็อะไรก็ตามที่เป็นสุขภาพประมาณที่ดีนะมั่งมีสีสุขทุกที่วาราตีด้วยนะครับนั่นแหละฮะเป็นผู้โชคดีท่านแรกได้รับไปแล้วนะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณอนงค่ะอาจารย์คิดดีทำดีค่ะแล้วพี่น้องก็คุยกันแล้วแต่เรื่องทำกินเนี่ยยังมีปัญหาอยู่ทำยังไงดีคะทุกจังอ๋อเขาบอกว่าบางอย่างบางสิ่งเนี่ยในครอบครัวคุยปรึกษากันแล้วนะการทำมากินในช่วงนี้ในเศรษฐกิจตอนนี้นะตะจุกจะปลูกพืชไร่นะครับนะใช้น้ำใช้ท่าก็น้อยๆลองหาในการสินค้าแปรรูปนะทำได้ดีอย่างสินค้าโอท็อปเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาเยอะนะนะครับเขาก็จะเปิดองค์กรเป็นศูนย์โอท็อปเยอะเลยใช่ค่ะเอาอย่างนั้นนะฮะเอาไปเป็นคนกลางแล้วก็ทำเรียบร้อยแล้วนะครับลองทำดูนะอย่างข้าวพอตถาตอนนี้ก็ไปได้ดีนะครับใครที่สนใจเรื่องกิจการครั้งนี้โดยมูลนิธิสถาธรรมดูแลอยู่นะครับให้สามารถติดต่อได้ด้วยนะครับเนี่ยไปต่อยอดอาชีพได้ด้วยนะเนี่ยแหละค่ะก็ใครที่สนใจก็ติดต่อหรือว่าสอบถามกันได้นี่ครับตัวแทนต่างจังหวัดด้วยนะฮะใครกิ้งก้างเข้ามาเนี่ย
เดี๋ยวครูจะได้ช่วยส่งเสริมกันนะครับจะได้มีตังค์มีใช้กันใช่ค่ะตอนนี้ก็ได้ช่วยนะเกษตรกรด้วยช่วยเกษตรกรไปได้เยอะเลยนะคะก็คือแล้วก็รวมไปถึงใครที่อยากจะมีอาชีพเนี่ยมารับตรงนี้แล้วก็ไปเป็นตัวแทนตามภาคต่างๆได้นะคะแต่ว่าช่วงหน้ายังส่ง SMS นะคะเข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันนะคะแล้วผู้โชคดีมอบไปแค่1ท่านเองฉะนั้นยังมีลุ้นอยู่รีบส่งมาที่422-1606พักกันสักครู่ค่ะครับผม